ผมอยู่ในครรภ์ของแม่ผมต้องการให้แม่ได้รับประทานอาหารที่เป็นคุณประโยชน์และได้รับความเอาใจใส่และบริการอันดีในเรื่องสวัสดิภาพของแม่และเด็กพ่อกับแม่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขทำความอบอุ่นให้ผมและพี่น้องในระหว่าง 2-3 ขวบแรกของผมซึ่งร่างกายและสมองผมกำลังเติบโตในระยะที่สำคัญผมต้องการไปโรงเรียนพี่สาวหรือน้องสาวผมก็ต้องการไปโรงเรียนจะได้มีความรู้หากินได้และจะได้รู้คุณธรรมแห่งชีวิตถ้าผมมีสติปัญญาเรียนชั้นสูงๆขึ้นไปก็ให้มีโอกาสเรียนได้ไม่ว่าพ่อแม่ผมจะรวยหรือจนจะอยู่ในเมืองหรือชนบทแร้นแค้นเมื่อออกจากโรงเรียนแล้วผมต้องการงานอาชีพที่มีความหมายทำให้ได้รับความพอใจว่าตนได้ทำงานเป็นประโยชน์แก่สังคมบ้านเมืองที่ผมอาศัยอยู่จะต้องมีขื่อมีแปรไม่มีการข่มขู่กดขี่หรือประทุษร้ายกันประเทศของผมควรจะมีความสัมพันธ์อันชอบธรรมและเป็นประโยชน์กับโลกภายนอกผมจะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความคิดและวิชาของมนุษย์ทั้งโลกและประเทศของผมจะได้มีโอกาสรับเงินทุนจากต่างประเทศมาใช้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมผมต้องการให้ชาติของผมได้ขายผลิตผลแก่ต่างประเทศด้วยราคาอันเป็นธรรมในฐานะที่ผมเป็นชาวไร่ชาวนาผมก็อยากมีที่ดินของผมพอสมควรสำหรับทำมาหากินมีช่องทางได้กู้ยืมเงินมาขยายงานมีโอกาสรู้วิธีการทำกินแบบใหม่ๆมีตลาดดีและขายสินค้าได้ราคายุติธรรมในฐานะที่ผมเป็นกรรมกรผมก็ควรจะมีหุ้นส่วนในโรงงานบริษัทห้างร้านที่ผมทำอยู่ในฐานะที่ผมเป็นมนุษย์ผมก็ต้องการอ่านหนังสือพิมพ์และหนังสืออื่นๆที่ไม่แพงนักจะฟังวิทยุดูโทรทัศน์ก็ได้โดยไม่ต้องรบกวนจากการโฆษณามากนักผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดีแล้วรัฐบาลจะต้องให้บริการป้องกันโรคแก่ผมฟรีกับบริการการแพทย์รักษาพยาบาลอย่างถูกอย่างดีเจ็บป่วยเมื่อใดหาหมอพยาบาลได้สะดวกผมต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจน้ำดื่มบริสุทธิ์สำหรับดื่มเรื่องอะไรที่ผมเองไม่ได้หรือได้แต่ของไม่ดีผมจะขอความร่วมมือกับเพื่อนฝูงในรูปสหกรณ์หรือสโมสรหรือสหภาพจะได้ช่วยซึ่งกันและกันเรื่องที่ผมจะเรียกร้องข้างต้นนี้ผมไม่อยากเรียกร้องเปล่าผมยินดีเสียภาษีอากรให้ส่วนรวมตามอัตภาพผมต้องการโอกาสที่มีส่วนในสังคมรอบตัวผมต้องการมีส่วนในการวินิจฉัยโชคชะตาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของชาติเมื่อแก่ผมและเมียก็ควรได้ประโยชน์ตอบแทนจากประกันสังคมซึ่งผมได้จ่ายบำรุงตลอดมาเมื่อจะตายก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ๆอย่างบ้าๆคือตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้นตายในสงครามกลางเมืองตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ตายเพราะน้ำหรืออากาศเป็นพิษหรือตายเพราะการเมืองเป็นพิษเมื่อตายแล้วยังมีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่เก็บไว้ให้เมียพอใช้ในชีวิตของเธอถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้เลี้ยงให้โตแต่ลูกที่โตแล้วไม่ให้นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมดจะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการบำรุงชีวิตของคนอื่นๆบ้างตายแล้วเผาผมเถิดอย่าฝังคนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัยและทำกินและอย่าทำพิธีรีตองในงานศพให้วุ่นวายไปนี่แหละคือความหมายของชีวิตนี่แหละคือการพัฒนาที่ควรให้เกิดขึ้นด็อกเตอร์ป่วยอึ้งภากรณ์